ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมพล Motorola Vision Care ตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Japan Mobility Show 2023ก็คือชื่อเดิมเนี่ย Tokyo Motor Show เก่านั่นเองครับปี2023นี้ได้กลับมาจัดหลังโควิดเขาก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับเป็น Japan Mobility Show และเดี๋ยวผมจะขอพาดูบูธที่หลายคนน่าจะสนใจที่สุดก่อนก็คือทางค่าย Kawasaki ครับว่าจะมีอะไรใหม่บ้างนะโอเคและอันดับแรกเดี๋ยวผมขอพาชมคันจริงของคู่นี้ก่อนก็คือนินจาทั้ง2โมเดลซึ่งประกอบไปด้วยตัว7 HEV Hybrid ครับนินจา Hybrid ที่ทางเราก็ได้นำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะตัวนินจา Hybrid HEV เนี่ยที่จริงเขาได้เผยตัวที่เป็นโปรโตไทป์ตั้งแต่อีกมา2022ปีที่แล้วแต่ว่าพอคันจริงเนี่ยมันก็ดูคล้ายกับตัวโปรโตไทป์เลยนั่นแหละแต่ว่าจะมีในเรื่องของชุดสีแฟลิ่งครับที่มันเปลี่ยนไปนะก็จะเป็นโทนสีเงินแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวสำหรับสเปครายละเอียดที่ออกมานินจาตัว HEV ก็คือพื้นฐานนะครับเขาจะใช้มาจากตัวนินจา400นั่นเองครับในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์จะเป็นนินจา400แล้วก็จะจับในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่48โวลต์จากตัวนินจา E1 ก็คือคันนี้นะครับนินจา E1 เนี่ยใส่เข้าไปในเฟรมของรถ HEV คันนี้ที่ได้รับการออกแบบในส่วนของเฟรมซับเฟรมอะไรใหม่หมดเลยครับเพื่อนๆถ้าสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าเบรนบั้นท้ายเนี่ยคือมันแน่นมากๆเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะต้องรองรับในส่วนของตัวแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะสำหรับตัวไฮบริดทางคาวาเนี่ยเขาก็ได้มีการเคลมในส่วนของพละกำลังของมันออกมานะครับพละกำลังสูงสุดของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาจะให้กำลังในช่วงเทียบเท่ากับรถ650 cc นะคือพื้นฐานเครื่องยนต์มาจากตัวนินจา400แต่ว่ามันจะเป็นสเปคพวกยุโรปอเมริกานะครับที่เป็นรหัส500จากอิลิเมเตอร์พิกัดครับ451 cc จากอิลิเมเตอร์500แล้วก็พละกำลังแรงม้าจากเครื่องยนต์อย่างเดียวมันจะประมาณ47 HP อยู่แล้วนะครับก็คือเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของพวก A1 license อะไรพวกนี้นะครับคือจะไม่ข้าม47 HP เสร็จพอทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจาก Ninja E1 เข้าไปเนี่ยมันทำให้ได้พละกำลังทั้งระบบออกมาอยู่ที่59 PS ครับแต่ว่าพอทำงานด้วยเรียกว่าเป็นBoost Mode นะ Boost Mode เนี่ยมันจะ Boost กำลังขึ้นมาได้อีก10ตัวก็คือแรงม้ามันจะออกมาสูงสุดก็คืออยู่ที่69 PS 69 PS กับแรงบิด60นิวตันเมตรโดยประมาณพละกำลังต้องบอกว่าเทียบเท่ากับประมาณพวกไซส์650 cc แต่ว่าคาวาเขาเคลมในเรื่องของตีนต้นนะอัตราเร่งตีนต้นตอนออกตัวเนี่ยเทียบเท่ากับรถซูเปอร์สปอร์ตคาร์ดพันคาวาบอกแบบนี้นะครับคือไม่ได้บอกในส่วนของตัวเลข อัตราเร่งว่ากี่วิแต่เขาใช้คำว่าเทียบเท่ากับซูเปอร์สปอร์ตคาร์ดพันในความหมายของผมก็อาจจะไล่ๆกับพวกตระกูลนินจา ZX10 นะคิดว่าประมาณนี้แต่อย่างที่บอกแล้วครับพอเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยอะไรพวกนี้มันทำให้ความเร็วปลายมันไม่ค่อยไหลนะครับมันไม่ได้สูงมากคือก็ยังไม่ได้มีการเคลมตัวเลขออกมานะว่าเรื่องของท็อปสปีดเจ้า Ninja 7 HEV คันเนี้ยมันจะออกมาที่เท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเลยเรื่องของตัวพื้นฐานตัวรถอื่นๆนะนอกจากบล็อกเครื่องยนต์ที่ยกมาจากตัว Ninja 400ที่ขยายเครื่องยนต์เป็น405cc แล้วระบบพวกช่วงล่างกันสะเทือนแล้วก็ชุดล้อจานดิสเบรกคู่ครับตรงเนี้ยที่เห็นน่ะก็คือยกมาจากนินจา650นะครับเพราะว่าเป็นจานดิสคู่แล้วก็ปั๊มคาลิปเปอร์แบบ2พอร์ตล้อครับเป็นขอบ17นิ้วนะด้านหน้าสวมยาง120แล้วก็ด้านหลังเนี่ยใส่160ก็คือเป็นชุดล้ออะไรพวกนี้มาจากตัวนินจา650นั่นเองนะครับพื้นฐานก็เอาเป็นว่าประมาณนี้คือจับในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์จากนินจา400ที่ขยายความจุเนี่ยมายำใหม่กับพวกระบบการสะเทือนของตัว650ที่ปรับเซตใหม่นะครับแล้วก็ออกแบบพวกเฟรมซับเฟรมใหม่หมดเลยนี่นะครับถ้าเห็นตรงเนี้ยบั้นท้ายเขาอวบแน่นมากๆเลยครับผมเพื่อจะต้องรองรับในส่วนของตัวแบตเตอรี่48โวลต์จาก Ninja E1 นั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องมารอดูกันนะว่า
นินจา7 HEV เนี่ยมันจะมีทำตลาดในประเทศไทยไหมแต่ถ้าเกิดทำตลาดในประเทศไทยผมเชื่อว่าราคาน่าจะสูงแน่ๆแหละอ่ะบอกอย่างนี้เลยดีกว่าคิดว่าน่าจะมีราคาอาจจะเทียบเท่ากับคาร์สแบบพวก 900cc อันนี้ไม่รู้นะผมเดาเองเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในอนาคตเสร็จก็คือตัวคันนี้ครับนินจา E1 ก็คือตัวนินจา EV นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าเขาใช้ในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตรงนี้มันจะไม่ใช่เครื่องยนต์นะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีในส่วนของตัวแบตเตอรี่ซึ่งรถคันนี้เนี่ยมันจะทำพละกำลังออกมาได้ไม่เยอะมากนะครับอยู่ที่12 PS กับแรงบิด 40.5 นิวตันเมตรครับผมแล้วก็น้ำหนักตัวก็ไม่มากด้วยอยู่ที่140กิโลกรัมคือก็ต้องบอกว่าสมรรถนะของมันนะครับคือมันเทียบเท่ากับพวกรถแนวแบบพวกสกูตเตอร์พิกัดช่วงแบบ125-150cc อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงเพราะว่าสเปคเขาเหมือนจะเอาไว้ให้ทำตลาดกับพวกฝั่งยุโรปเป็นหลักมากกว่าและเรื่องของรูปลักษณ์รายละเอียดนะครับก็ยกม็อกอัพหน้าตามาจากตัวนินจา400กับนินจา250โฉมปัจจุบันเลยนะครับในส่วนของรูปลักษณ์แฟริ่งไฟหน้าอะไรพวกนี้ครับมันดูขายกับตัวนินจา400นินจา250เลยรวมไปถึงยันเนี่ยครับพวกไซส์ของล้อแล้วก็ซีรีส์ยางต่างๆบันทายครับก็ดูเหมือนกันเลยแต่ว่าสำหรับลืมบอกไปครับสำหรับใบหน้าของตัวนินจา7HEV คันนี้นะครับเขาจะออกแบบมาให้นึกถึงไอเนี่ย ZX6R ตัวใหม่2024หน้ามันจะปรับมาในโทนแบบนี้ครับคือจะมีความคล้ายๆกับตัว ZX10R ตัวปัจจุบันอยู่ด้วยนะสำหรับตัว Ninja 7 HEV คันนี้ครับผมแล้วก็อีกนิดนึงก็คืออย่างที่บอกเนาะน้ำหนักตัวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับจากการที่มีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็พวกมอเตอร์แบตเตอรี่เข้าไปทำให้น้ำหนักมันไล่มา227 กิโลก็ถือว่าหนักพอสมควรนะก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสรีระตัวของมันที่มีน้ำหนักที่มากขึ้นจากการใช้มอเตอร์กับแบตเตอรี่พ่วงเข้าไปเรียกว่าเป็นประมาณนี้ครับสำหรับนินจาคู่นี้ทั้งในส่วนของตัวไฮบริดแล้วก็ตัว EV นั่นเองครับและเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูโมเดลอื่นๆที่เหลือของคาวาที่เปิดตัวกันนะครับเอาว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูรถรุ่นอื่นกันต่อครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ